สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่คุณพ่อท่านหนึ่งนะครับเอาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการชักจากการหยุดเหล้าฉับพลันนะครับแล้วต่อมาเนี่ยลูกเขาเสียชีวิตครับแต่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเหล้าการหยุดเหล้าหรือพิสุราอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เสียชีวิตเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับการหยุดเหล้าโดยฉับพลันมันอันตรายแค่ไหนอย่างไรจะทำให้พูดไม่รู้เรื่องเป็นคนคุ้มคลั่งขึ้นมาจริงหรือไม่เกี่ยวอะไรกับการชักหรือเปล่าวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับกรณีนี้นะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องเขามากๆเลยนะครับที่น้องเขาต้องมาเสียชีวิตไปทั้งที่มันไม่ควรจะเสียชีวิตด้วยในกรณีนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามีคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายคนไข้นะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับน้องเขาเนี่ยอายุ31ปีผู้ชายดื่มเหล้าขาวมาประจำดื่มทุกวันเลยนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขามีความคิดว่าอยากจะเลิกเหล้าให้ได้นะครับมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำให้ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยต้องขอยอมรับนับถือจริงๆว่ามันเป็นความคิดที่กล้าหาญมากๆนะครับแล้วก็น่านับถือที่เขาสามารถทำได้นะแต่การหยุดถาวรอย่างฉับพลันทั้งนั้นที่ดื่มมานานๆเนี่ยมันจะอันตรายได้นะครับซึ่ง2วันต่อมาหลังจากไม่ได้ดื่มเนี่ยน้องเขามีอาการชักครับคุณพ่อเขาก็รีบพาส่งโรงพยาบาลพอไปรักษาโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขาก็อาการดีขึ้นละไม่ชักนะครับต่อมาวันที่6ธันวาเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องพาน้องไปอยู่อีกตึกนึงนะเป็นตึกผู้ป่วยจิตเวชเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่ยอมนอนเล่นแต่มือถือพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอไปอีกตึกหนึ่งคุณพ่อเขาก็ตามไปด้วยแต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยจากคลิปวิดีโอเนี่ยเขาอยู่ในห้องรวมเขาก็เดินจากเตียงเขากำลังจะออกไปทางประตูข้างหน้าก็มีเจ้าหน้าที่2คนเข้ามาล็อกแขนซ้ายและขวานะครับแล้วก็ผลักน้องเขาล้มลงพื้นหัวกระแทกดังเลยนะครับแล้วแค่นั้นไม่พอคนหนึ่งเนี่ยก็จับน้องกดไว้อีกคนหนึ่งต่อยที่หัวต่อยหลายครั้งมากพยายามจะใส่กุญแจมือนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติเวลาที่เราเข้าล็อกคนไข้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนไข้ที่มีอาการคุ้มคลั่งน้องเขาดูในคลิปเนี่ยไม่ได้มีอาการคุ้มคลั่งส่วนใหญ่เราจะพูดคุยกันก่อนนะครับถ้าพูดคุยแล้วไม่สำเร็จเหตุการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้นอันเนี้ยก็ต้องล็อกนะครับแล้วล็อกเราไม่มีการผลักคนไข้ให้ล้มลงพื้นนะเราอาจจะมีการพยุงคนไข้ให้ลงไปในพื้นหรือเตียงก็ได้แต่ไม่มีการผลักจนกระทั่งหัวกระแทกนะครับอันตรายและแน่นอนเราไม่มีการต่อยคนไข้แบบนั้นครับนี่ต่อยไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วต่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกแถมเป็นการต่อยฝ่ายเดียวคือคนไข้เนี่ยไม่ได้สู้อะไรนะครับมีการกดไว้แล้วมีการใช้กุญแจมือล็อกแขนอีกต่างหากบอกไว้ก่อนเลยนะครับโรงพยาบาลปกติเราไม่ใช้กุญแจมือและเราไม่มีกุญแจมือด้วยไม่ว่ามันจะเป็นของปลอมของเล่นของไปซื้อมาจากไหนก็ไม่มีแล้วไม่มีสิทธิ์เอามาใช้นะอันนี้ผิดชัดเจนจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาบอกเฮ้ยทำร้ายน้องทำไมน้องเขาไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยนะครับเขาก็โวยวายขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้ทำแรงนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีพยาบาล2คนเข้ามานะครับก็คนหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างไข้คนหนึ่งก็เหยียบขาคนไข้ไว้นะเพื่อไม่ให้มีการขยับนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าพยาบาลเขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเขาไม่ช่วยอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ได้เห็นเหตุการณ์มาเห็นตอนที่ว่าเขาจับคนไข้อยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องให้เครดิตเขานิดนึงเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือการที่อยู่ๆคนไข้คุ้มคลั่งแล้วอาจจะทำร้ายร่างกายคนรอบข้างได้นะครับเราก็อาจจะมีการช่วยกดไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเอามือไปกดเราอาจจะโดนเตะหน้าก็ได้ก็อาจจะต้องใช้เท้ากดไว้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นี้ผมไม่แน่ใจก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจที่มีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับเช้าวันต่อมาเนี่ยน้องเขาก็ฟกช้ำดำเขียวเลยครับหน้าปูดปากบวมนะครับแล้วก็ตาเนี่ยม่วงไปเลยจากการโดนต่อยนะฮะที่แขนเนี่ยก็มีรอยบาดนะครับมีเลือดออกเยอะเลยนะฮะน่าจะเป็นจากการที่ไอ้ตัวกุญแจมือเนี่ยมันไปบาดเขานะครับการมัดเขาไว้กับเตียงเนี่ยมัดซะแน่นเลยนะครับถ้าแน่นมากๆเดี๋ยวบางทีเนี่ยมือที่โดนมัดมากๆมันขาดเลือดได้นะครับขาดเลือดก็อาจจะเป็นเนื้อเยื่อตายหรือเส้นประสาทมันเสียไปก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันเดียวกันนะตอนช่วงค่ำๆคุณพ่อก็ได้รับข่าวว่าน้องเขาเนี่ยทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าเสียแล้วนะครับไม่พอนะให้มารับศพออกไปคืนนั้นเลยซึ่งโดยปกติเราไม่ได้มีการแบบว่าคนไข้เสียปุ๊บเราให้รับศพคืนนั้นไม่มีนะครับเราจะมีการเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตอนเช้าก็ได้แล้วถ้าเกิดเสียชีวิตโดยมีการติดใจอะไรเงี้ยแล้วต้องมีการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมฮะ
ก็ทางครอบครัวเนี่ยก็ไปแจ้งตำรวจนะปรากฏว่าเอ๊ะตำรวจรอบแรกไม่มารอบ2ถึงจะมาตรวจคืนนั้นนะประมาณสักตีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้คงจะต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของทางราชการเป็นคนสืบสวนว่าเอ๊ะมันมีอะไรยังไงนะครับแต่เรามาว่ากันถึงเรื่องการแพทย์ดีกว่าเวลาที่เราดื่มเหล้ามานานๆเนี่ยแล้วเราหยุดทำไมมันถึงอันตรายก็ต้องบอกว่าตัวเหล้าหรือเอทานอลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นสารที่กดประสาทนะครับกดประสาทยังไงในระบบสมองของเราเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่ากาบานะครับแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดสารตัวเนี้ยเป็นสารที่ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของสมองหรือสารกดประสาทนั่นเองนะครับโดยสารตัวนี้จะต้องไปจับกับตัวรับก็คือกาบารีเซปเตอร์จับเสร็จปุ๊บมันถึงจะออกฤทธิ์ได้แต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันแย่งจับกับไอ้ตัวรับนี้ทันทีเลยมันก็เลยไม่สนละมีกาบาไม่มีกาบาตัวมันเองเนี่ยแหละจะทำการกดทำให้สมองไม่ทำงานก็คือเราอาจจะมีการเสียสติสัมปชัญญะไปง่วงนอนหลับหรือกินเยอะเกินไปก็โคม่าไปเลยก็ได้นะครับนี่คือกลไกแรกในการทำให้สมองมันถูกยับยั้งกลไกที่2มันไปยับยั้งการทำงานของสารที่กระตุ้นประสาทนั่นก็คือสารชื่อกลูตาเมตมันไปยับยั้งการทำงานของกลูตาเมตนะครับนอกเหนือจากนี้กลไกที่ทำให้ติดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทำให้มีการเพิ่มของโดปามีนขึ้นมาในสมองนะครับโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้เราเสพติดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่อยู่ๆเราหยุดแอลกอฮอล์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปกติแล้วถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากมาเป็นเวลานานร่างกายของเราเนี่ยมันจะไม่หลับหรอกนะครับมันจะไม่หลับเลยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวรับของกาบากับกลูตาเมตอะไรพวกนี้ให้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สมองเรามันก็ฉลาดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเรากินแอลกอฮอล์ไปเยอะถ้าครั้งแรกในชีวิตหลับไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าถ้ากินมานานๆแล้วมันไม่หลับไม่เมาเป็นงี้นะครับแต่เวลาหยุดทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปกติไอ้กาบาเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่คอยทำให้สมองมันสงบเนี่ยอยู่ๆมันไม่มีอะไรมาจับกับตัวรับมันแล้วก็ไม่มีอะไรไปหยุดสมองในการให้มันตื่นขึ้นมาถูกไหมสมองเราก็จะแบบกระตุ้นตัวเองโดยปกติอยู่แล้วไม่มีตัวอะไรไปคอยยับยั้งการถูกกระตุ้นและไม่เพียงแค่นั้นครับสารกลูตาเมตเมื่อกี้เนี่ยมันก็เอาละแอลกอฮอล์หายไปข้าพเจ้าเนี่ยรีบกระตุ้นสมองเลยนะครับเพราะว่ากลูตาเมตตอนนี้มีเยอะมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันโดนแอลกอฮอล์คอยบล็อกไม่ให้มันทำงานได้ตอนนี้ไม่มีแล้วมันก็เฮโลไปเลยกระตุ้นสมองแหลกเลยพอกระตุ้นสมองแหลกแล้วก็ตัวยับยั้งก็ไม่มีด้วยไอ้นี่แหละครับที่ทำให้เกิดอาการต่างๆนะครับมันเริ่มจากอาการที่เบาไปจนถึงอาการที่แรงนะครับอาการที่เบาเนี่ยก็จะมักจะเกิดในช่วงเร็วหน่อยประมาณบางคน6ชั่วโมง12ชั่วโมงก็เกิดแล้วแต่มันมักจะหายไปในช่วงประมาณสัก36ชั่วโมงนะคือเราเรียกว่าเป็น minor alcohol withdrawal syndromeก็คืออาจจะมีอาการมือสั่นหรือเรียกว่าลงแดงอ่ะมือสั่นมีอาการแบบงุนงิดปวดหัววิตกกังวลมีเหงื่อออกมีใจสั่นนะฮะแล้วก็อาจจะไม่อยากอาหารเลยมีปวดท้องคลื่นไส้พวกนี้ได้บ้างนะครับแล้วก็สติทุกเนี้ยยังดีอยู่นะครับสติเขายังดียังพูดจารู้เรื่องแต่เขาจะแบบสั่นๆอย่างเงี้ยสั่นๆตกใจใจสั่นหมดเหงื่อออกอะไรเงี้ยแล้วพวกเนี้ยหายเองนะครับแต่ถ้ามันไม่หายเนี่ยมันก็อาจจะเข้าสู่สเตจต่อไปได้นะครับสเตจต่อไปเนี่ยบางคนมีชักอย่างกรณีของน้องเนี่ยก็มีชักซึ่งมันอาจจะเกิดในช่วงประมาณ 24-48 ชั่วโมงของน้องเขาหยุดเหล้ามาประมาณ2วันแถวๆนั้นก็เป็นช่วงที่เกิดการชักได้แต่การชักจากตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเป็นการชักที่เป็นครั้งเดียวหรือไม่ก็มาเป็นชุดๆแล้วมันหายเองโดยไม่ต้องรักษาเลยมันหายเองนะครับแต่ไม่ใช่หายเองแล้วเราแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ปล่อยอยู่บ้านก็ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ยาบางตัวต่อเนี่ยนะครับมันจะกลายไปเป็นการถอนเหล้าที่รุนแรงที่สุดประมาณสัก 30% ซึ่งเราเรียกว่า delirium tremens นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนิดนึงแต่ขอขั้นกลางด้วยอีกอันนึงอาการอันนึงก็คือเป็น alcoholic hallucinosis คือการหลอนนะครับการหลอนเนี่ยมันก็มักจะเกิดในช่วงประมาณ 12-48 ชั่วโมงนะครับคือเมื่อกี้เรามีอาการลงแดงมีสั่นๆใจสั่นเหงื่อแตกใช่ไหมสติก็ยังดีอยู่ใช่ไหมตอนชักเนี่ย
ชักเนี่ยโอ้แน่นอนกำลังชักอยู่สติมันไม่ดีตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะงวงเงียแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับมาปกติได้นะครับแต่ไอแอลกอฮอลิกฮาลูซิโนซิสเนี่ยคือการหลอนจากการถอนเหล้านะครับอาการหลอนอันเนี้ยจะต้องแตกจะมันจะต้องแยกจาก delirium tremens ที่จะพูดต่อไปอาการหลอนนี้คือมักจะเป็นภาพหลอนและคนไข้มักจะรู้ด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยมันไม่มีจริงเห็นเป็นภาพหลอนนะแต่บางคนก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นหูแว่วหรืออาจจะเป็นความรู้สึกตามตัวเหมือนมีอะไรมาไต่มันยุบยิบยุบยิบอันนี้เรียกว่า tactile hallucination นะครับมีอะไรยุบยิบยุบยิบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพหลอนนะครับไอ้ภาพหลอนพวกนี้ก็เกิดจากไอ้การที่สมองมันโดนกระตุ้นโดยขาดตัวยับยั้งนี่แหละนะครับไอ้หลอนพวกนี้คนไข้จะรู้ตัวตลอดเวลาคุยรู้เรื่องนะหลอนอย่างเดียวแล้วก็ความดันชีพจรอะไรพวกนี้จะปกติหมดแต่มันจะหลอนแค่นั้นเลยหลังจากนั้นถ้ามันไปต่อ48ชั่วโมงถึงประมาณ96ชั่วโมงก็คือประมาณ 2-4 วันตอนนั้นนั่นแหละอาจจะเกิดภาวะรุนแรงที่เราเรียกว่า delirium tremens ได้ delirium เนี่ยคือการที่สติของเราเนี่ยผิดปกติไปละการรับรู้ต่างๆของเราผิดปกติไปหมดเลยนะครับหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังคุยกับใครเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกี่โมงแล้ววันที่เท่าไหร่อะไรยังไงคือไม่รู้นะครับและตรงนี้ก็อาจจะมีความคุ้มคลั่งขึ้นมาได้นะครับ tremens คือการสั่น delirium tremens ก็คือเป็นการที่คุณขาดสติไม่รับรู้อะไรแล้วมีการสั่นร่วมด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอาการสติเนี่ยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอาจจะมีภาพหลอนก็ได้นะครับซึ่งแตกต่างจาก alcoholic hallucinosis เมื่อกี้นะ alcoholic hallucinosis คือมีสติคุยยังคุยได้อยู่แต่ delirium tremens เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับแล้ว delirium tremens เนี่ยไม่ใช่มีแค่หลอนอย่างเดียวกระสั่นอย่างเดียวบางทีเนี่ยมีเหงื่อออกเยอะเต็มตัวเลยเหงื่อออกใจสั่นอุณหภูมิสูงขึ้นความดันขึ้นนะครับความดันสูงปี๊ดเลยนะครับแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องละตอนนี้นะฮะคุ้มคลั่งได้นะฮะอันนี้คือ delirium tremens นะครับแล้วถ้าเราไม่รักษานะตายเยอะเลยแหละนะครับ 30-40% ตายหมดเลยนะแต่ถ้าเรารักษาแล้วเนี่ยรักษาดีๆโอกาสตายมีน้อยมีประมาณ 5% เองเดี๋ยวนี้ด้วยยาที่เรามีต่างๆนานานะครับแล้วก็ delirium tremens บางคนก็มีอุณหภูมิร่างกายสูงมีไข้ขึ้นมาได้เลยนะของน้องเขาเนี่ยไอตอนที่บอกว่าต้องย้ายตึกอ่ะคุยไม่รู้เรื่องนะเล่นแต่มือถือนอนไม่หลับอันเนี้ยคือก็อาจจะเป็นอาการหนึ่งของช่วงแอลกอฮอลิกฮาลูซิโนซิสก็ได้เพราะน้องเขายังดูปกติยังเดินไปได้มันไปไหนมาไหนได้เขาไม่ได้ดูสั่นไม่ได้ดูยึกยักอย่างเงี้ยฮะยังไม่ถึงขั้นที่มันรุนแรงอะไรมากนะครับตรงเนี้ยอาจจะแค่ใช้ยาก็โอเคแล้วนะครับอาจจะใช้ยาอย่างเดียวก็โอเคทีนี้เราจะเห็นว่าแอลกอฮอล์เวลาที่เราหยุดฉับพลันเนี่ยมันเกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้ตั้งแต่แรงไปจนเบาไปจนแรงเนาะพอแรงเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้ปกติวิธีในการรักษานะเราจะต้องให้ยาที่เข้าไปแล้วทำการกดประสาทแทนไอ้ตัวเหล้านะครับยาส่วนใหญ่ที่เราจะให้ก็จะเป็นยากลุ่มเบนโซไดซิปีนที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับเช่นไดอะซิแปมหรือแวเลียมนะครับกับตัวหนึ่งคือคลอไดซิพ็อกไซด์นะครับพวกนี้เราก็จะมีอาจจะมีตัวอื่นก็แล้วแต่ละโปรแกรมนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนบางทีมียาฉีดเด็กซ์เมดิทอเมดีนพวกนี้ก็มีคนใช้กันนะครับก็หลากหลายตัวตรงนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลเขาจะให้แต่ในนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้ยาอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้ยาเนี่ยมันสามารถป้องกันในภาวะพวกนี้ได้หมดเลยถ้าเราให้เร็วนะครับแล้วอย่างที่คุณพ่อพาไปรักษาเนี่ยมีการชักใช่ไหมชักหายแล้วชักพวกนี้มันหายเองอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่มันต้องให้ยาที่ผมว่าไปเนี่ยป้องกันไม่ให้มันกลายไปเป็น delirium tremens ซึ่งมีโอกาสตายได้ต้องให้ยาพวกนี้แล้วแค่นั้นก็ไม่จบครับคนที่กินแอลกอฮอล์มานานๆเนี่ยร่างกายส่วนใหญ่จะขาดสารอาหารเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วพอขาดสารอาหารปุ๊บเนี่ยบางทีนะครับมันมีระบบต่างๆในร่างกายที่ผิดปกติไป 1. ขาดสารน้ำในร่างกายพวกนี้อาจจะต้องให้น้ำเกลือหรือถ้ายังกินได้ก็ให้กินน้ำแล้วก็ผสมอาหารมีเกลือแร่เข้าไปในร่างกายเยอะๆอันที่2ขาดไทอามีนซึ่งก็คือวิตามิน B1 ถ้าเราขาดไทอามีนแล้วเราได้พวกสารให้พลังงานเช่นกลูโคสเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเกิดปัญหาทางระบบประสาทนะครับเราเรียกว่า Wernicke's encephalopathy นะครับพวกนี้ไม่ดีเลยนะครับมันมีปัญหาทางระบบประสาทได้แล้วถ้าเรายิ่งไม่ให้ไทอามีนแล้วเราให้อาหารที่เป็นกลูโคสน้ำตาลเข้าไปเยอะๆเนี่ยต่อมานะครับ
มันจะกลายไปเป็นโคซาคอฟไซโคซิสคือความเสียหายทางระบบประสาทที่เสียแล้วเสียไปเลยก็ได้นะครับวันนี้เราขอไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นแล้วกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันโดยให้วิตามิน B1 นะครับแล้ววิตามินอื่นๆโฟเลตวิตามิน B6 วิตามินรวมอะไรพวกนี้เราอาจจะต้องให้เข้าไปนะครับโดยส่วนใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยเวลาที่รักษากันนะครับคนพวกนี้เราจะได้น้ำเกลือถุงหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำเกลือปกติกับพวกสารที่เป็นน้ำตาลคือเด็กสโตรสแล้วก็วิตามินหลายๆตัวพวกเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะครับผสมไปในนั้นมันจะทำให้ถุงมันดูสีเหลืองๆซึ่งทางการแพทย์เราจะเรียกว่าบานาน่าแบ็คหรือถุงกล้วยนะครับก็มันก็มีสารอาหารสารทุกอย่างที่เราจำเป็นจะต้องให้อยู่ในนั้นครบถ้วนนะครับก็เป็นบานาน่าแบ็คมีโพแทสเซียมมีอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่ขาดน้ำขาดวิตามินเท่านั้นนะคนพวกนี้เขายังขาดเกลือแร่ขาดเกลือแร่เช่นขาดโพแทสเซียมถ้าขาดมากๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับมีหัวใจเต้นผิดปกติก็ได้ขาดแมกนีเซียมอันนี้ก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันขาดแมกนีเซียมมากๆแล้วถ้าเกิดไปเจอช่วงชักก็ยิ่งชักใหญ่เลยนะครับแมกนีเซียมจริงๆมันเป็นยากันชักตัวหนึ่งที่เราใช้ได้นะฉีดเข้าไปในร่างกายในช่วงเวลาที่เราชักมากๆโดยเฉพาะที่เราใช้กันก็คือช่วงคันเป็นพิษอย่างเงี้ยเราก็ใช้แมกนีเซียมฉีดเข้าในร่างกายนะครับหรือว่าบางคนมีหลอดลมมันเป็นหอบหืดรุนแรงเนี่ยเราก็จะให้แมกนีเซียมเยอะๆก็จะช่วยขยายหลอดลมได้เหมือนกันฟอสเฟตฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะต่ำในคนพวกนี้ฟอสฟอรัสต่ำมากๆกล้ามเนื้อตายครับกล้ามเนื้อตายนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ของน้องเขามีไอ้กรณีแบบนี้เยอะๆหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเขาขาดเกลือแร่ขาดทุกอย่างเนี่ยตอนที่น้องเขาโดนซ้อมไปแล้วแล้วนอนอยู่บนเตียงเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้องเขาหัวใจเต้นผิดปกติแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าด้วยนะคือโอเคชันสูตรมาแล้วบอกว่าโดนของแข็งกระทบที่ศีรษะแล้วมีเลือดออกข้างในอันเนี้ยชัวร์แน่ๆจากการที่โดนผลักแล้วหัวไปกระแทกพื้นแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยคือมันอาจจะเป็นการตายแค่สาเหตุหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าหัวโดนกระแทกบางคนมีหัวใจเต้นผิดปกติขึ้นมาเพราะว่าเกลือแร่เขาแย่อยู่แล้วนะครับแล้วคนที่ดื่มเหล้ามานานๆนะฮะพวกเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะเสียหน้าที่ไปเกล็ดเลือดมีหน้าที่ทำอะไรครับหยุดเลือดและถ้าหัวกระแทกแล้วเกล็ดเลือดไม่ทำงานก็เลือดออกไม่หยุดครับคนเราปกติเนี่ยหัวกระแทกพื้นเลือดมันยังออกได้เลยนับประสาอะไรกับคนที่กระแทกแรงขนาดนั้นแล้วก็ดื่มเหล้ามาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วก็มาตรงเนี้ยนะฮะก็เลือดออกไม่หยุดอันนี้ก็เป็นเสียชีวิตได้นะครับแล้วน้องเขาเท่าที่ดูเนี่ยก็เริ่มมาให้น้ำเกลือตอนหลังตอนแรกผมไม่รู้ว่าให้มากน้อยแค่ไหนนะแต่โดยปกติในทางการแพทย์เราเนี่ยนะครับคือถ้าแอลกอฮอล์มันมีปัญหาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยแล้วคนไข้เริ่มมีเฮ้ยยุกยิกคุ้มคลั่งเริ่มเดินอยู่ไม่สุขนะพวกนี้เราจะให้ยาแล้วนะครับให้ยาดีๆเนี่ยคนไข้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกคนไข้ก็จะอยู่บนเตียงนี่แหละนะครับแล้วก็ยาเนี่ยถ้ากินไม่ได้เราก็ฉีดครับถ้ายังพอกินได้เราให้เขากินก่อนนะแล้วให้เขากินพวกเนี้ยยาดาซิแปมคลอไดซิปอกไซด์พวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เอาไม่อยู่แล้วมันเข้าขั้นดีลิเรียมทรีเมนต์แล้วคือมีการคุ้มคลั่งมีไข้นะครับใจสั่นมือสั่นอย่างเงี้ยเหงื่อออกเต็มตัวพวกเนี้ยนะครับมันยิ่งขาดสารน้ำความร้อนก็ยิ่งขึ้นมีโอกาสชักได้ในตอนนั้นนะครับพวกนี้เราอาจจะต้องให้ยาหลายๆตัวนะครับแล้วก็ห้ามให้คนไข้กินทางปากต้องให้สารน้ำอะไรให้เพียงพอให้พวกเกลือแร่ต่างๆให้เพียงพอไม่งั้นก็จะแย่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยเขาทำมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางทีเนี่ยเราเจอคนไข้แอลกอฮอล์เนี่ยหยุดแล้วหยุดแอลกอฮอล์แล้วชักเมื่อกี้ผมบอกว่าชักแล้วมันควรจะหยุดใช่ป่ะมันจะมีบางคนชักไม่หยุดเรียกว่า status epilepticus พวกเนี้ยชักไม่ยอมหยุดเลยแล้วมันอันตรายมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราชักเนี่ยเซลล์สมองเรามันตายเซลล์สมองเราเนี่ยมันตายแล้วมันสร้างใหม่ไม่ได้ตายแล้วตายเลยมันก็มีความอันตรายที่เราจำเป็นจะต้องหยุดการชักให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มานานๆแล้วเราหยุดแล้วเราชักแล้วชักเป็นแบบชนิดที่มันไม่หยุดนะเราต้องหาเหตุอื่นเสมอที่นอกเหนือไปจากแอลกอฮอล์เช่นมีการบาดเจ็บทางสมองอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขามีการชักหรืออะไรหรือเปล่าด้วยนะอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นในช่วงเวลาที่เราก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตลอดเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่แบบหัวกระแทกแล้วมีชักหรืออะไรซ้ำเข้าไปในนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้แหละถ้ามีการชักเขาอาจจะมีให้ยาตัวอื่นเช่นถ้าให้เบนโซไดซิปีนแล้วไม่หยุดก็อาจจะต้องให้ฟีโนบาร์บิทาลนะครับแล้วก็ไปให้ยาสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้ยากลุ่มโปรโพฟอลเนี่ยเป็นยานำสลบตัวหนึ่งที่สามารถทำให้หยุดชักได้นะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนในการรักษาที่ทางแพทย์เขาก็จะมีการพิจารณาว่าทำแบบไหนแล้วมันเหมาะสมนะฮะแต่ในกรณีนี้คือเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำอะไรแต่อย่างก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ
บางคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วถ้าเกิดแอลกอฮอล์เราหยุดแล้วมันหลอนขึ้นมาเราเห็นภาพหลอนเห็นอะไรพวกเนี้ยแล้วเราจะให้ยาจิตเวทได้ไหมให้ยาไม่ให้หลอนได้ไหมยาพวกกลุ่มที่เราเรียกว่าแอนตี้ไซโคติกนะครับฮาโลเพริดอลอะไรพวกเนี้ยไม่ได้นะครับไอฮาโลเพริดอลเนี่ยบางทีเราให้ไปแล้วคนไข้ชักนะก็ต้องระวังพวกเนี้ยนะครับระวังพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วคนไข้พวกเนี้ยกลุ่มนี้ถ้ารักษาดีๆก็รักษาด้วยยากลุ่มเบนโซเอทิลซีนให้สารน้ำให้วิตามินให้เกลือแร่เพียงพอแล้วก็รอเวลาประมาณ 3-5 วันเนี่ยส่วนใหญ่มันดีขึ้นของมันเองนะครับแล้วค่อยๆลดยาพวกเนี้ยลดได้เร็วด้วยแค่วัน2วันก็ลดได้แล้วนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์ในการรักษาพวกเนี้ยตอนสมัยที่ใช้ทุนก็มีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเราก็รักษาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแล้วคนไข้ก็ดีนะก็ไม่ได้เคยเจอคนไข้แบบไปรักษาแล้วมันคุ้มคลั่งจนทำอะไรไม่ได้มันอาจจะโอเคต้องมัดไว้ในช่วงแรกที่เขาคุ้มคลั่งมากแล้วรีบฉีดยาเข้าไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็สภาพก็เรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นนะครับนั้นกรณีนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับคือโดยทั่วไปเวลาเจ้าหน้าที่ฝึกในการดูแลคนไข้ที่คุ้มคลั่งทางด้านจิตเวชเนี่ยโอเคเขามีความเครียดอย่างหนึ่งแล้วแหละว่าจะต้องมาเจออะไรเราอาจจะโดนทำร้ายได้ไหมแต่แน่นอนคุณมีทั้งสองคนคนเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็บางทีที่บอกว่าคุยไม่รู้เรื่องคุณยังไม่ได้คุยกับเขาเลยเท่าที่ผมเห็นนะมาถึงก็จับเลยแต่ผมไม่รู้ว่านอกกล้องเนี่ยมีการตะโกนบอกเฮ้ยๆอย่าออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ต้องมีการพูดจาก่อนนะแล้วถึงจะเข้าชาร์จนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้เห็นว่าเขามีการพูดจาอะไรไหมมันอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่ากล้องไม่ได้ถ่ายแล้วก็เลยนำไปสู่อันแบบนั้นนะครับแต่อย่างน้อยๆอ่ะคือถ้าเกิดคนจะมาจับแล้วขนาดนั้นน่ะผมคิดว่าโอเคสมมุติมีการพูดจากันข้างหน้าแล้วน้องเขาเดินมาตรงนั้นน่ะเขาเพิ่งเดินมาถึงเลยนะเดินมาถึงปุ๊บโดนจับเลยยังไม่ทันมีการพูดจาอะไรกันเลยตรงนั้นดังนั้นมันเลยบอกเท่าที่ผมเดานะมันคงยังไม่มีการพูดจาอะไรเพราะน้องเขาเดินมาถึงแล้วโดนล็อกทันทีแล้วพูดจากันตรงไหนยังไม่มีใช่ไหมฮะอันนี้คือเดาเฉยๆนะอาจจะไม่เป็นตรงๆเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะเลิกเหล้านะอย่าหยุดทันทีนะครับอย่าหยุดทันทีแล้วตรงนี้เนี่ยให้เราไปปรึกษาแพทย์นะครับให้เราไปปรึกษาแพทย์มันจะมียาหลายๆตัวในช่วยในการเลิกเหล้าแล้วเวลาเราเลิกเนี่ยนะครับให้เราค่อยๆลดอย่าไปหยุดซะทีเดียวนะครับค่อยๆลดโดยดูอาการเมื่อตะกี้ที่ผมบอกถ้าเราเริ่มลดแรกๆเราอาจจะเริ่มเฮ้ยทำไมมือมันเริ่มสั่นแล้วฮะมือเริ่มสั่นเริ่มใจสั่นนะครับเริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นไส้มันแปลกๆละนอนไม่หลับละนะครับไอเนี้ยอาการถอนเหล้าแบบอ่อนๆถ้าคุณลดแล้วคุณเริ่มมีอาการแบบนี้ให้คุณกินเหล้าปริมาณนั้นอยู่อย่าเพิ่งลดไปกว่านั้นรอจนอาการพวกนี้มันหายไปก่อนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณวันสองวันมันก็หายละพอมันหายละโอเคร่างกายเริ่มชินลดลงมาอีกหน่อยนึงก็ได้ละนะครับแล้วก็ดูอาการแบบนี้อีกไม่มีอาการลดลงไปอีกแล้วสุดท้ายมันก็จะหยุดได้นะครับแต่ความอยากเหล้าความอยากกินเหล้าเนี่ยอาจจะต้องมีอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเพราะมียาหลายๆตัวที่เราสามารถใช้นะครับเช่นยากลุ่มนาทริกโซนอะแคมโพรเซตนะครับหรือตัวอื่นที่เราทำให้ไม่กลับมากินเหล้าใหม่เช่นไดซัลฟิวแรมนะครับเป็นต้นหรือบางคนก็ใช้ยากลุ่มโทพิราเมดนะเงี้ยก็มียาหลายๆตัวเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะครับดังนั้นก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้นะครับแล้วผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องเขาที่จะเลิกเหล้านะครับแล้วก็ถ้าคนไหนที่ดื่มเยอะๆอยู่เนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามเลิกนะครับมันไม่ได้ดีต่อร่างกายถ้าเราดื่มเข้าไปเยอะๆเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรามีปัญหาต่อสุขภาพเดี๋ยวอาจจะตับแข็งนะครับตับแข็งก็อันเนี้ยมันรักษาไม่ได้นะตับแข็งแล้วแข็งเลยนะครับแล้วก็จะมีโรคประจำตัวต่างๆตามมามากมายตับแข็งตัวเหลืองท้องมารเป็นมะเร็งตับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ไม่ดีนะครับภูมิต้านทานเราก็อ่อนแอลงป่วยก็ป่วยหนักกว่าคนอื่นเขานะครับก็ต้องเป็นแบบเนี้ยเราต้องพยายามเลิกให้ได้นะครับโอเคก็วันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับเรื่องความยุติธรรมอะไรพวกนี้ก็ต้องขอฝากทางเจ้าหน้าที่ให้เขาทำการดูแลต่อนะครับผมก็ขอวิเคราะห์ในทางการแพทย์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ